สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่15มีนาคม2566นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเหมือนลบฝันร้ายของเมื่อวานไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ 41.11 จุดนะครับหรือประมาณ 2.70% นะครับปิดที่ระดับ1,565นะครับเป๊ะเลยนะครับโดยหุ้นที่เป็น Most Impact นะครับอันดับที่1นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้น Big Cap ทั้งหมดเลยนะครับนำโดยอันดับที่1อย่างตัว AOT นะครับที่รีบาวขึ้นมาถึง 6.79% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ5.2 จุดอันดับที่2เป็นตัว Delta นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 4.28% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 4.07 จุดอันดับที่3เป็นตัวปตท.นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.54% impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.74 จุดอันดับที่4เป็นตัว GAF นะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว True นะครับถ้าไล่ลงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นตัว CRC Advance KBank SCB CPO จะเห็นได้เลยว่าบรรดาเกือบๆ Top 10เนี่ยหุ้น Big Cap ทั้งหมดเลยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็ชัดเจนว่าเป็นแรงซื้อกลับมาหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมันเกิดเรื่องของ Panic Sell ขึ้นมาบวกกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับออกมาเนี่ยชะลอตัวขยายตัวลดลงนะครับเท่ากับที่คาดไว้ที่ 6.6% นะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้sentiment เนี่ยมันเริ่มกลับมันจะเป็นบวกในระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็ข้อสังเกตก็ยังคงเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของระบบธนาคารนะครับประเด็นเรื่องของ SVB นะครับที่อาจจะยังคงต้องติดตามมันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากการที่ล่าสุดเองเนี่ย Moody's เองก็มีการปรับนะครับแนวโน้มของระบบธนาคารสหรัฐลงนะครับจากเดิม stable ก็เป็น negative ตัวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีถ้าในอนาคตนะครับเชื่อว่าถ้ายังไม่มีธนาคารใหม่ๆล้มเนี่ยก็อาจจะทำให้ประเด็นตรงนี้มันน่าจะผ่อนคลายลงไปได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีธนาคารล้มเพิ่มนะครับหรือว่าธุรกิจที่ทำที่มีเงินฝากหรือว่าทำธุรกิจกับเกี่ยวพันกับธนาคารพวกนี้เนี่ยเริ่มล้มมาแล้วมันมีโอกาสที่จะลามไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆอันนี้อาจจะทำให้เป็นประเด็นนี้อาจจะถูกกลับมาโฟกัสแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่จะกดดันตลาดได้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าเบื้องต้นเราก็เดาว่าเป็นเรื่องของการทำเทคนิคอลรีบาวด์ไปก่อนนะครับส่วนภาพทางเทคนิคนะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1576และ1584นะครับก็รอลุ้นกันนะครับแต่ถ้าสมมุติพักฐานลงมาแนวรับที่1554ไม่ควรหลุดนะครับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ